สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ RSU News Talk ในวันนี้พบกับผมพีรวัตรอัธนาถนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราดูพัฒนาการของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปมากนะครับและดัชนีชี้วัดที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดแน่นอนว่าอยู่ในมือของเราหลายๆคนนะครับโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับย้อนกลับไปจากยุคที่โทรศัพท์ทำได้แค่เพียงโทรออกแล้วก็รับสายปัจจุบันนี้กลายเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะครับทำได้ทุกอย่างเลยนะครับโทรศัพท์โทรออกก็ยังโทรได้รับสายก็ยังรับสายได้ถ่ายรูปก็ได้เหมือนกันเป็นกระเป๋าสตางค์เคลื่อนที่ก็ทำได้นี่คือตัวอย่างในยุคนี้ที่สมาร์ทโฟนนั้นกลายเป็นคำตอบในการใช้ชีวิตกลายเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นยุคนี้บอกอะไรกับเราเทรนด์จากนี้ไปสำหรับสมาร์ทโฟนนั้นจะเป็นอย่างไรต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดพฤติกรรมผู้บริโภคจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบสมาร์ทโฟนในอนาคตหรือไม่ในวันนี้ครับ RSU News Talk ของเรานั้นจะพูดคุยกันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องของหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านระบบเครือข่ายรวมทั้งปัจจุบันนี้นะครับบริษัทแห่งนี้ก็มีอีกหนึ่งสินค้าที่เข้ามาอยู่ในความดูแลก็คือบรรดาสมาร์ทโฟนต่างๆด้วยนะครับนั่นคือบริษัท TP-Link เราพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะครับคุณธนสิทธิ์แสงแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคำถามแรกก่อนเลยนะครับในยุคนี้ถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ก่อนนะครับเทคโนโลยียุคปัจจุบันนี้เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรามองพัฒนาการที่เกิดขึ้นสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็คือปัจจุบันนี้ก็แข่งขันกันในเรื่องของความไฮเทคล้ำสมัยซึ่งใครที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกสบายกับผู้บริโภคได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะในปัจจุบันนี้นะครับพัฒนาการคือก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมากนั่นคือภาพใหญ่ถ้าหากว่าเจาะดูเฉพาะในตลาดของสมาร์ทโฟนแล้วครับเป็นยังไงครับภาพรวมของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนสำหรับภาพรวมที่ผมมองในมุมมองของผมนะในปัจจุบันนี้สำหรับสมาร์ทโฟนผมคิดว่าการแข่งขันก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ในประเทศไทยนี่โหดร้ายเหมือนกันซึ่งถ้าผมมองในมุมมองของผู้ให้บริโภคผมก็จะเลือกแบรนด์ที่มีฟีเจอร์ที่แบบทำตอบโจทย์เรามากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับคือการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนค่อนข้างจะดุเดือดว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าแต่ละเจ้าเองก็จะมีจุดดีจุดเด่นให้เลือกที่หลากหลายแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคเลือกอย่างที่คุณธนสิทธิ์บอกคือมันจะต้องตอบโจทย์ของผู้บริโภคด้วยใช่ครับซึ่งณปัจจุบันนี้สมมติว่ามองในมุมผู้บริโภคต้องการสมาร์ทโฟนแบบไหนสำหรับที่มองในผู้บริโภคที่ต้องการก็คือหนึ่งเลยทำได้มากกว่าโทรศัพท์ทำได้มากกว่าคุยกันแล้วก็ที่แน่ต้องถ่ายรูปสวยด้วยครับปัจจุบันนี้ก็กระแสเซลฟี่อะไรเงี้ยมาแรงมากครับสำหรับไอ้เรื่องกล้องครับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะปัจจุบันนี้ก็คือทุกคนไปเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็อยากจะมีการถ่ายภาพที่สวยๆอะไรเงี้ยครับก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็แทบจะหาคนน้อยที่จะพกกล้องดิจิตอลที่แบบไปถ่ายรูปไปด้วยซึ่งเราพก all in one ไปเลยในมือถือเรานี่เองครับแต่ว่าถ้าเกิดถามในมุมของผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะคลั่งไคล้ในกล้องถ่ายรูปนะครับถ้าเกิดว่าคุณรักจะถ่ายรูปสวยๆทำไมไม่ก็แบ่งเงินมาซื้อกล้องเลยไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าราคาปัจจุบันนี้เองสมาร์ทโฟนที่ทำได้ดีๆถ่ายรูปสวยๆก็มักจะราคาค่อนข้างแพงพอสมควรเหมือนกันนะครับมองยังไงฮะสำหรับมุมมองผมนะครับก็เหมือนกับว่าหนึ่งเลยคนเรามันบางทีอ่ะกล้องที่ว่ามันถ่ายรูปสวยจริงอ่ะมันราคามันแพงสูงซึ่งบางทีคนเรามันไม่ได้อยากเก็บเมมโมรี่อะไรถึงขนาดนั้นบางทีก็อาจจะผ่านทางนี้ก็อุ๊ยเห็นภาพวิวสวยดีก็แชะซึ่งมันตอบโจทย์กับตรงที่ว่ามือถือมันมีกล้องพอดีครับมันก็ทำให้เขาเรียกว่าสะดวกสบายครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคหลักๆผู้บริโภคต้องการสมาร์ทโฟนที่ก็คือ1ต้องโทรศัพท์ได้ปกติแหละกล้องก็ควรจะต้องมีคุณภาพที่ดีพอสมควรต้องการอะไรอีกไหมครับราคาเอ่ยผิวสัมผัสคุณสมบัติต่างๆไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องการนะครับสำหรับผู้บริโภคกับมือถือนะครับก็จะต้องการสเปคที่ดีๆนะที่ปัจจุบันนี้มันจะมีเขาเรียกว่าสื่อต่างๆที่เป็นแบบภาพ HD ภาพภาพคมชัดนะครับความคมชัดซึ่งถ้าหากใช้สมาร์ทโฟนที่แบบสเปคต่ำๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้อรรถรสมันต่ำลงไปครับ
ใช่ซึ่งมีไหมฮะก็ปัจจัยก็จะมีประมาณนี้นะหลักๆนะครับหลักๆใช่ครับกล้องสเปคอะไรแล้วก็โทรศัพท์เสียงดีไหมคุยกันกระตุกไหมอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นอย่างที่คุณธนสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเกือบทุกแบรนด์ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้หมดแต่บางคนก็อาจจะเกิดคำถามตามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าทุกแบรนด์ทำได้หมดแล้วทำไมส่วนใหญ่ผู้บริโภคปัจจุบันนี้มักจะเลือกซื้ออยู่แค่2ค่ายหลักๆค่ายหนึ่งก็คือโอเคระบบปฏิบัติการเป็น iOS อีกค่ายหนึ่งก็เป็น Android แต่ว่าเป็น Android ที่ค่อนข้างจะขายดีแล้วก็ติดตลาดพอสมควรเพราะอะไรครับคุณธนสิทธิ์หนึ่งเลยนะครับสำหรับใน iOS เนี่ยเขาทำตลาดแล้วก็ในเรื่องของสเปคของเขาที่หลายๆคนได้สัมผัสมาแล้วแหละเขารู้สึกว่ามันใช้ง่ายใช้ง่ายภาพสวยอะไรแบบไม่ต้องอะไรมากประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนแบรนด์ Android ที่บอกนะครับก็สเปคเนี่ยเขาจะชูในเรื่องของสเปคที่สูงกว่า iOS ก็ว่าได้แล้วก็ยังมีกล้องที่ให้ภาพความคมชัดเนี่ยคมชัดเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของระบบปฏิบัติการที่เหมือนจะเป็นของเขาเป็น Android เฉพาะของเขาครับนี่คือเลยทำให้ผู้บริโภคเองก็อาจจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกกับสไตล์การใช้งานถูกกับความต้องการของเขาแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับที่อาจจะไปสะกิดเรื่องของความเชื่อถือที่มีต่อแบรนด์นั้นข่าวในแง่ลบที่เกิดขึ้นต่อแบรนด์จริงๆแล้วในแง่ของตลาดสมาร์ทโฟนในเวลาเกิดกระแสข่าวร้ายๆขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันส่งผลต่อความเชื่อผู้บริโภคขนาดไหนครับสำหรับเรื่องนี้เป็นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปัญหาใหญ่มากเลยนะครับซึ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยแบบขาดความมั่นใจที่จะซื้อครับทำให้การตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยใช่ครับก็การที่จะเปลี่ยนคนให้มาซื้อของกลับมาซื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันคือคุณธนสิทธิ์กำลังจะบอกว่าเมื่อเกิดข่าวร้ายกับแบรนด์สมาร์ทโฟนผู้บริโภคอาจจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้แบรนด์นั้นต่อถูกต้องครับมันขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับแม้ว่าที่ผ่านมาคือเขาจะรู้สึกว่าใช้แล้วมันตอบโจทย์ชีวิตเขามาโดยตลอดมันดีมาโดยตลอดแปลว่าเกิดข่าวร้ายแค่ครั้งเดียวเองอ่ะใช่ครับแต่ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันกระทบถึงชีวิตของเราอะครับใช่ครับก็คือถ้าหากข่าวร้ายนะมันเป็นข้อผิดพลาดที่เล็กๆน้อยๆอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ามันมีผลถึงชีวิตหรือว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้แบบหมดลงไปได้ครับครับถ้าเราเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วประสบเหตุกับตัวเองแน่นอนความน่าเชื่อถือมันคงจะต้องลดลงไปพอสมควรต้องครับแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งล่ะก็ใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์เดียวกันแต่ไม่ได้เป็นคนที่ประสบเหตุด้วยตัวเองเพื่อนหรือเห็นคนในข่าว มันจะส่งผลแค่ไหนฮะอาจจะไม่ส่งผลมากเพราะว่าหนึ่งเลยเพราะเขาได้ลองใช้ไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นผมในเป็นเขานะผมก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่เกิดกับเราเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรเราก็ยังเฉยๆผมคิดว่าน่าจะเฉยๆถ้าหากว่าไม่ได้เกิดกับตัวเองใช่ก็จะเฉยๆทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการบ้างสมมติผู้ประกอบการนะครับเยียวยาเต็มที่เลยอ่ะให้เครื่องใหม่ดูแลเต็มที่บาดเจ็บก็ดูแลค่ารักษาพยาบาลพร้อมทุกอย่างเลยครับหันกลับมาใช้ผมเหมือนเดิมไหมเป็นถ้าในมุมมองของผู้บริโภคปัจจุบันนี้นะครับถ้าหากเกิดเหตุอย่างนั้นนะครับซึ่งในถ้าเป็นในรูปแบบเคสนั้นด้วยก็ผมคิดว่ายากพอสมควรเพราะความเชื่อมั่นมันสั่นคลอนไปแล้วใช่ครับถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นในตลาดสมาร์ทโฟนในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์มองว่าการจัดการกับคริสิสที่เกิดขึ้นนี่ควรจะทำยังไงครับความเชื่อมั่นความศรัทธาสำหรับผมนะครับถ้าผมจะแก้ปัญหานี้นะครับผมก็จะทำด้วยการที่จะเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนรุ่นคือรุ่นนั้นไม่ขายเลยเหรอครับอาจจะเป็นรุ่นเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเวอร์ชันนี่ครับเปลี่ยนเป็นจากเวอร์ชัน1เป็นเวอร์ชัน2เปลี่ยนกล่องเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเวลาไปซื้อไม่เอาเวอร์ชัน1นะเวอร์ชัน1แบบอะไรประมาณนั้นนะครับเขาจะรู้ว่าแล้วก็กระจายข่าวว่าเวอร์ชัน1เป็นเวอร์ชันที่ถูกเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากเกิดเหตุ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับนี่คือแนวทางการแก้ไขถ้าหากว่าเรามองจากบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ crisis management มันควรจะจัดการแบบไหนคราวนี้อีกด้านหนึ่งนะครับครับในตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ย R&D มันสำคัญขนาดไหนครับการพัฒนาการวิจัยการที่จะคิดค้นสินค้าใหม่ๆให้กับผู้บริโภคสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าหนึ่งเลย R&D เนี่ยต้องตามเทรนในปัจจุบันให้ได้เพราะว่าหนึ่งต้องดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรครับคนที่จะซื้อมือถือเนี่ยต้องการอะไรครับซึ่งถ้าหากว่า R&D เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้แล้วผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ผลิตเดือดร้อนเขาเรียกว่าเราเดือดร้อนประมาณผู้ผลิตเดือดร้อนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในมุมของผู้บริโภคเองนะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเขาต้องการอะไรเขารู้แต่ว่าเขาอยากใช้อ่ะแล้วเขารู้แต่ว่ามันดีหรือไม่ดีเมื่อใช้แล้วแค่นั้นเองอย่างเงี้ยมันควรจะทำยังไงครับคุณธนสิทธิ์สำหรับนี้นะครับก็คือเหมือนกับผู้อย่างที่บอกว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องการไม่รู้ว่าต้องการอะไรซึ่งถ้าเป็นถ้าผมมองในมุมมองผู้ให้บริการอย่างเงี้ยนะครับผู้ให้ผู้จัดจำหน่ายเงี้ยผมคิดว่าผมก็จะมีฟีเจอร์ที่สามารถตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของเขาครับเพื่อที่จะให้เขาอ่ะสนใจในมือถือของเราครับเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเขาให้มาสนใจว่าว่าโทรศัพท์ตัวเนี้ยมันมีสิ่งที่แบบมันเข้ากับไลฟ์สไตล์เรานะอะไรประมาณนี้ครับสมาร์ทโฟนในยุคนี้จำเป็นไหมครับว่าราคาต้องแพงถ้าหากว่าเปรียบเทียบย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่มีโทรศัพท์มือถือใหม่ๆราคาหลักหมื่นหลักแสนเราเคยเจอมาแล้วแล้วราคาค่อยๆปรับลดลงแต่พอยุคนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนที่มันจะช่วยทำให้ราคามันถูกลงหรือว่าล็อกราคาไม่ให้แพงขึ้นไปกว่าเดิมกลับเป็นว่าเราเห็นราคาเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาอีกละมันเป็นเพราะอะไรครับกระแสราคากระแสราคาปัจจุบันสำหรับสมาร์ทโฟนที่บอกว่าตอนนี้มันจะมีหลายเขาเรียกว่าหลายคลาสมากก็คือเหมือนกับคลาสล่างคลาสกลางคลาสไฮครับซึ่งในมุมมองของตรงผมนะครับซึ่งในตลาดตอนนี้ก็จะมีไม่กี่แบรนด์ที่จะอยู่ในระดับไฮครับที่เป็นราคาสูงใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้เทรนด์มันจะลงมาที่ตลาดกลางและล่างคือมาจับกลุ่มกลางและล่างมากกว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนที่ยังคงกล้าที่จะล็อกราคาไว้ที่ราคาสูงจับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนต้องการราคาแบบนี้และพร้อมจะจ่ายเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องมีอะไรที่สามารถจะตอบโจทย์ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ใช่ครับต้องมีแบบเขาเรียกว่าสเปคที่เวอร์อลังใช่ครับซึ่งเหมือนกับโอเคคุณถ่ายภาพนี่เสมือนจริงคุณสเปคคุณเนี่ยคลิกครั้งเดียวเนี่ยทุกอย่างโอเคแบบหมดเลยสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงคุณสามารถเปิดได้หลายมันโปรแกรมแอปพลิเคชันโดยที่เครื่องไม่มีปัญหาอะไรต้องเป็นถึงขนาดนั้นครับคุณจะอยู่ระดับสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ต้องถึงหลักหมื่นเอาพันกลางๆพันปลายๆทำคล้ายๆกันไหมทำได้คล้ายๆกันไหมกับราคาเครื่องหลักหมื่นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยครับปัจจุบันเนี้ยใช่ครับฟังก์ชันทุกฟังก์ชันทำได้คล้ายกันหมดเลยครับสิ่งที่ต่างก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของกล้องแล้วก็ชิปเซตที่อยู่ข้างในที่แล้วก็เขาเรียกว่าการใช้นานๆ นะครับใช้นานๆไปแล้วมันไม่รู้ความมั่นคงในการใช้งานใช่ครับมันเหมือนกับใช้ไปแล้วไม่ช้าครับปกติคนที่ซื้อสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบถูกๆเนี่ยครับมันจะเกิดตอนแรกเนี่ยคนใช้แล้วมันเร็วมากเลยตอนที่คนทัชก่อนซื้อเนี่ยเร็วมากแล้วพอใช้ไปนานๆเนี่ยเกิดอาการที่หน่วงเขาเรียกว่าหน่วงเอ๊ะทำไมมันช้าจังซึ่งอาการอย่างนี้จะไม่เกิดกับพวกโมเดลที่อยู่ในระดับไฮใช่ครับก็คือจะอยู่ในระดับที่การปานกลางถึงล่างลงมาในอนาคตเรามีโอกาสจะเห็นผู้เล่นระดับหน้าใหม่ๆหรือผู้เล่นที่ไม่ใช่เจ้าตลาดณปัจจุบันเนี้ยครองส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นไหมครับมีโอกาสไหมที่จะไปเขย่าบัลลังก์ของเขาเนี่ยมีสองเจ้าหลักๆที่เรามักจะเห็นกันอยู่ในตลาดมีครับจะมีเบอร์3เบอร์4เบอร์5ขึ้นไปได้ไหมผมคิดว่ามีแน่นอนอะไรจะทำให้เบอร์3เบอร์4เบอร์5ขึ้นไปได้แน่นอนครับหนึ่งในเรื่องของการตลาดของพวกเขา
การทำการตลาดการที่เขามีทีมที่ดีการที่เขามีสิ่งที่เขาเรียกว่าความพร้อมผมคิดว่าปัจจุบันนี้อย่างที่บอกแบรนด์ทั้งสองเขามีความพร้อมเขาพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปอยู่แต่ว่าติดอยู่ตรงที่ปัญหาที่ว่าเขาเขาเรียกว่าผู้บริโภคหรือคนไทยอะไรประมาณนี้เขาผมคิดว่าคนไทยเนี่ยถ้าเป็นพฤติกรรมก็จะประมาณว่าเคยใช้แบรนด์ไหนแล้วก็จะใช้อยู่แบรนด์นั้นครับความคุ้นชินความคุ้นเคยใช่ครับเกิดความคุ้นเคยซึ่งมันบอกได้ยากว่าเอ้ยคุณเคยใช้แบรนด์นี้เรามาเปลี่ยนดูนี้ไหมซึ่งคำตอบได้คือไม่เอาอะซึ่งไม่เคยใช้อะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดความคุ้นเคยมันยังฝังอยู่ในความเชื่อค่านิยมของอะดูในประเทศเรานี่แหละของคนไทยทำยังไงล่ะครับที่จะให้คนไทยกล้าจะลองเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนเบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7แล้วแต่นะครับสิ่งที่อยากให้เขาใช้ก็คือ1เลยสิ่งที่จะเปลี่ยนเขามาได้ก็คือเราต้องทำให้มันเด่นจริงๆสิ่งที่เป็นไฮไลท์กับตัวนี้จริงๆว่าอย่างเช่นมือถืออะไรเนี่ยสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเลยสามารถสั่งเปิดปิดไฟสามารถสั่งเปิดสามารถสั่งเรียกรถมาที่หน้าลงมาที่หน้าตึกได้ประมาณนี้ครับแบบว่ากลับบ้านไปคุณแค่กดปุ่มโอเคเปิดแอร์รอฉันหน่อยฉันกำลังขับรถกลับบ้านกลับไปฉันตากแอร์สบายครับซึ่งปัจจุบันนี้แบรนด์เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ครับเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างเพื่อที่จะดึงดูดมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาลองใช้ครับครับผมถามในมุมของผู้บริโภคที่เป็นห่วงผู้บริโภคด้วยกันนะครับสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยทำได้หลายอย่างมากอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกคือมากกว่าแค่โทรออกรับสายมากกว่าแค่การถ่ายรูปแล้วมันดูเป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์อัจฉริยะจริงๆซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์เกิดขึ้นมากมายแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นห่วงเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเป็นช่องโหว่ช่องว่างสำหรับคนที่เขาอาจจะมองเห็นแล้วก็นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าคำแนะนำในการป้องกันอุดช่องโหว่เหล่านี้ทำยังไงดีครับสำหรับการที่จะป้องกันสิ่งนั้นนะครับก็สำหรับผมคิดว่าการที่จะป้องกันสิ่งนั้นก็คืออยากให้ต้องมีทีมที่คอยที่จะช่วยป้องกันนะครับก็คือเหมือนกับเราต้องมีทีมที่ดูว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือในมุมผู้ประกอบการถูกไหมฮะใช่ครับก็เราจะต้องดูสาเหตุว่าโอเคเราจะป้องกันวิธีไหนแล้วก็เราจะแก้ปัญหายังไงก็คือเราก็จะต้องมีทีมครับทีมซัพพอร์ตใช่ครับแล้วในฝั่งผู้บริโภคเองจะแนะนำยังไงครับในฝั่งผู้บริโภคใช่ไหมครับฝั่งผู้บริโภคในมุมที่เขาเชื่อไปแล้วใช่ไหมครับประมาณว่าความปลอดภัยที่ผู้บริโภคควรจะต้องตระหนักเราจะมีคำแนะนำยังไงบ้างในการใช้ในการเลือกซื้อบรรดาสมาร์ทโฟนสำหรับตรงนี้นะครับเรามีความปลอดภัยในเรามีในคู่มืออยู่แล้วเรามีคู่มือให้เรามีทางทีมซัพพอร์ตเนี่ยคอยบอกผู้บริโภคว่าไม่ควรทำอย่างนี้นะไม่ควรใช้ในลักษณะนี้เพื่อที่จะให้มือถือเนี่ยไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาพใหญ่ของเทคโนโลยีเนี่ยเราดูแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นครับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์อัจฉริยะนั่นเองนะครับที่ปัจจุบันนี้เองทำได้หลายอย่างวันนี้เราเห็นภาพใหญ่ไปแล้วว่าการแข่งขันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการแข่งขันที่ดูเดือดรุนแรงนี้สุดท้ายประโยชน์ก็ตกอยู่กับผู้บริโภคนี่แหละครับแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าผู้บริโภคเองนั้นก็ต้องไม่ประมาทด้วยเราเห็นของที่ใช้ประโยชน์ได้มากมายมีคุณค่าอเนกอนันต์ก็จริงแต่ต้องระมัดระวังด้วยเพราะบางครั้งแล้วเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราเปิดรับหมดทุกด้านจนอาจจะเห็นช่องโหว่ช่องว่างแล้วคนที่เขามองไม่ดีคิดไม่ดีอาจจะนำอาศัยจังหวะแบบนี้แหละไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องดังนั้นนะครับคำแนะนำก็คือว่าเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบแล้วมันใช่แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแนะนำติดต่อสอบถามได้กับบรรดาพนักงานที่เขาดูแลเรื่องของสมาร์ทโฟนตัวนั้นๆเพื่อความปลอดภัยครับจะได้สบายใจใช้แล้วก็อุ่นใจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาของ RSU News Talk ในวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์อัธนาคลาไปก่อนสวัสดีครับ